สวัสดีครับยินดีต้อนรับสู่หลงบัวคาเฟ่ครับผมแมงร้อนร้อนร้อนทารันทูราทารันทูราอะไรนะไนท์ไนท์นักลบแมงมุมไม่ใช่แมงวันผมว่ามันก็สวยดีนะก็สวยเท่าที่ดูรีวิวก็สวยหล่อแล้วก็ดูคือตัวเดี่ยวๆหล่อแต่พอเดี๋ยวค่อยคุยตอนรวมไม่ผมจะบอกว่าเดิมเนี่ยเราไม่ได้ดูเนื้อเรื่องด้วยไม่ได้ดูไม่ใครเดิมมันยังเดิมเนี่ยมันจะเป็นร่างหลักเนี่ยมันจะเป็นตัวคิงโอเจอร์ใช่ไหมใช่ผมไปดูในยูทูบใครไม่รู้ผมจำไม่ได้แม่งเอาตัวทารันทูล่าเนี่ยเป็นร่างหลักเอาละเออแต่ยังไม่เห็นเดี๋ยวหมายถึงรวมร่างแล้วให้มันเป็นแกนหลักเหรอเออให้มันเป็นแกนเออน่าสนเราน่าจะเล่นได้นะก็น่าจะพลิกแพงได้แหละเออน่าจะหาวิธีพลิกแพงได้เดี๋ยวค่อยมาทำคลิปต่ออ่ะอันนี้เป็นหน้ากล่องใช่ป่ะอ่าหน้ากล่องใช้ได้กล่องบางบางมาตรฐานบันไดรุ่นใหม่เฮียแบบใหม่ๆอย่างเงี้ยเหรอเราละไว้ตัดเฮียละอาเฮียไว้นะตะกล่องสวยตะกล่องสวยสวยสวยดีไซน์สวยไอ้นี่ละสวยตั้งแต่คิงโอเจอร์ละเออไอ้ก่อนหน้านั้นก็สวยใช่ป่ะโอ้นี่ไทจินโอ้นี่ไทจินก็สวยเออแม่งก็บางอย่างนี้แหละแต่ว่ามันบางเออแต่ไม่เป็นไรช่างมันเรื่องกล่องเราไม่ค่อยซีเรียสกล่องบุบก็ไม่เป็นไรเจ้าของไม่ซีเรื่องกล่องบุบโอเคซีของเล่นอันนี้ด้านหลังแต่ไม่มีอะไรนี่ยกออกมาละยกออกมาละให้ดูเลยสามตัวกำลังคุยกับโซยอยู่ว่าไอ้สองตัวนี้มันทำอะไรได้มั่งวะคือแม่งเหมือนแบบออกมาให้ตัดแปะไปอย่างนั้นอะให้มีอีกตัวหนึ่งเพิ่มอีกตัวหนึ่งเพิ่มแต่มันแปลงอะไรไม่ได้เลยไม่ได้ก็เป็นเหมือนอาวุธเหมือนหอยท่าไก่นั่นอะหอยท่าไก่ลูกตุ้มอะเออใช่ใช่แล้วแกนพอยต์มันอยู่ตรงนี้มากกว่าตัวนี้บอกเลยนะตัวเนี้ยแม่งเท่สุดแม่งเท่จริงเท่กว่าไอ้ตัวหลักสีแดงแม่งเท่จริงคือโอเคอ่ะแม่งโอเคเลยอ่ะแล้วแปลงเป็นแมงมุมก็ดูพอได้นะพอได้ดูเป็นแมงมุมอ่ะมันแมงมุมมี8ขาแต่อันนี้ขาที่6 7กับ8อันนี้ขารีบขารีบไม่ใช่แมงวันนะแมงมุมคือบันไดแม่งทำขารีบไงไอ้เหี้ยแมงมุมพิการไม่ใช่แมลงวันนะก็ด้วยความที่มันอย่างที่เรารู้กันอยู่นะด้วยความที่มันเป็นสีขาวอีกหน่อยอ่ะคงไม่น่ารอดแน่นอนแล้วยิ่งใช้พลาสติกยุคใหม่ของบันไดเนี่ยใช่ต้องเต็มใจละใช่แต่ก็ถามว่าดีไซน์สวยไหมดีไซน์สวยดีดีไซน์สวยชอบตูดมันลายเท่ดีตูดเป็นเอาพูดแล้วนึกถึงพี่เอกโอ้เขาจะมากากันเดี๋ยวเราจะให้เขาแปลงร่างให้ดูใช่นี่ก็อยากเล่นนี่ก็อยากเล่นแต่ก็เขินๆไม่งั้นแหละเดี๋ยวคงได้เล่นแหละแปลงกันมันแล้ววะมีคู่หูแล้วอ่ะโอเคอันนี้คือทารันทูล่าเดี๋ยวเรามาแปลงดีกว่าสวยแปลงให้ดูดีกว่าแต่ไม่ได้ยากเย็นอะไรก็เซนไตอะนะมันต้องทำให้แบบแปลงไม่ยากมากเพราะเด็กเล่นด้วยแต่มันก็ซับซ้อนดินิดนึงแต่ก็ไม่ยากเท่าไหร่อ่ะเราไอ้นี่ก่อนเราเริ่มจากหักตูมขึ้นมาก่อนหักตูมขึ้นอย่างเงี้ยเราพับตูดหลงตูมจะได้แค่นี้นะอ๋อหักสองรอบเหรอหักเนี่ยใช่ไหมเนี่ยมันเป็นไอ้นี่ของมันอยู่แล้วเป็นไอ้นี่ของมันอยู่แล้วแล้วก็เอาขาออกมาขาพับขาอันนี้ก็คือขามันเลยถูกไหมใช่ถูกต้องอ๋อโอเคเห็นแล้วแล้วเราก็เป็นเท้ามันนี่นะไม่ต้องหมุนเลยนะเราใช้หมุนตรงนี้แทนหมุนตรงขาวๆเนี่ยแทนเวลาเราเลื่อนลงมาเนี่ยเราหมุนที่ตรงขาวๆแทนคือแกนไม่ต้องไปยุ่งมันถูกไหมแกนแทบจะไม่ต้องไปยุ่งกับมันเลยแล้วก็พับเท้าลงมาอย่างนี้คือหมุนแค่ตรงต้นขาตรงนี้ไอ้ตรงแกนนี้ไม่ต้องไปยุ่งแล้วก็พับขึ้นพับขึ้นตรงนี้อ๋อโอเคจริงๆมันอยู่ข้างล่างก็ได้อยู่ข้างบนก็ได้มันได้หมดแหละแต่พับไปอย่างนี้แหละดีกว่าพับเป็นไปอย่างนี้ก็ทำเหมือนกันสองข้างทำเหมือนกันสองข้างก็เป็นขาละก็แปลงไม่ยากมากนะไม่ยากก็ชิปนี่ก็ยืนได้ละแล้วนี่ตัวนี้
ที่ดีแม่งคือตรงนี้แม่งเป็นบอลจอยเซนไตแม่งไม่เคยมีเลยตีนเป็นบอลจอยเนี่ยนี่แล้วพอเวลายืนอ่ะมันจะมันจะปรับปรับองศาได้ไงปรับได้แล้วแบบจะตีนเรียบๆกับพื้นมันใช้แหกแข้งแหกขาได้แล้วขายังยืนเรียบกับพื้นมันใช้ความเป็นบอลจอยของมันเนี่ยคือลักษณะคล้ายๆทรานสฟอร์มเมอร์ปรับสมดุลในการยืนใช่แล้วทีนี้งี้ทีนี้ก็เป็นแขนแขนเนี่ยมันจะเอาไว้เนี่ยคือเราจะเห็นเลยนี่เป็นหมัดเห็นหมัดเลยอย่างนี้ใช่ป่ะเราก็บิดเอาไอ้นี่ขึ้นแล้วก็เอาแขนลงมานี่อย่างนี้เราบิดให้มันไปข้างหลังนี้แล้วเราแขนลงมาเอานี่ขึ้นไอ้นี้ก็คือจะเป็นเหมือนปืนข้างหลังมันใช่ไหมแล้วก็เอาแขนลงแล้วก็เอาไอ้ฝานี่ขึ้นแล้วตรงเนี้ยเท่าที่ดูอ่ะมันทำอย่างนี้ก็ได้อ๋อเหมือนเป็นบ่าเป็นบ่าเป็นไหลหัวไหลนี่อย่างนี้เทปะลองว่ะก็คือยังไงนะก็เอาแขนเนี่ยลงบิดไปอย่างเงี้ยไม่ต้องบิดเลยก็ได้พี่อ๋อนี่หันมาแล้วนี่พี่ดูนะเราบิดให้ตรงๆนี้นะเราบิดให้ตรงๆเนี้ยเราแขนลงสลับขึ้นมาอย่างเงี้ยอ๋อแล้วก็นอนนี้ลงไปแล้วก็อันนี้เอาออกก็เป็นมือละใช่ถูกต้องโอ้โหนี่แล้วก็หัวก็เปิดหน้ากากแมงมุมมามันก็จะเป็นหัวตัวนี้พี่นึกถึงอะไรปะทรานสฟอร์มเมอร์คล้ายๆนะคล้ายๆบีดวอลนะนะแต่ทรานสฟอร์มเมอร์มันจะพับเยอะกว่านี้พับเยอะกว่านี้แต่ว่าคือไอ้สองอันนี้ไม่ต้องใช้ จบแล้วเนี่ยอันนี้คือปืนของทรานสฟอร์มเมอร์อย่างนี้เดี๋ยวยังเพิ่งซีเปิดหน้าดึงหัวมาเปิดหน้าดึงหัวมาปะก็นี่แหละมันก็เป็นคอมันดุ๊กดิ๊กนี่แหละโอเคจบแล้วคืออย่างนี้แต่ทรงมันเท่มากเลยใช่นั่งหล่อมากดูเท่มากเลยทรงแบบนักรบเองนักรบตูดเหมือนฟิกเกอร์เลยอ่ะนั่งเหมือนฟิกเกอร์เลยสวยแล้วก็ทีนี้เนี่ยตัวนี้เนี่ยมันก็จะมีปืนเป็นอาวุธนี่ถอดก้นมานี่ปืนเหรอใช่ก้นมันคือปืนเหรอใช่ถูกต้องนี่ก็ถืออย่างนี้มันก็ทำให้เรานึกถึงทรานสฟอร์เมอร์เพราะทรานสฟอร์เมอร์มันก็จะมีอาวุธโง่ๆคือปืนอันนึงใช่แล้วจุดขยับมันอย่างนี้แล้วเราจะแอคชั่นท่าแบบเราจะแอคชั่นท่าแบบคือจุดหมุนมันเยอะอยู่นะตัวนี้เยอะเลยอ่ะเยอะเลยอ่ะเราจะคือโพสท่าได้เหมือนเป็นฟิกเกอร์เดี่ยวไปเลยอ่ะเหมือนเป็นฟิกเกอร์แล้วพอบอลจอยขาเนี่ยมันปรับให้มันยืนนิ่งๆได้เลยเนี่ยถูกป่ะเนี่ยมันยิงเนี่ยมันโพสอย่างนี้ได้เลยเนี่ยเท่เลยคือแม่งเซนไตนี่แม่งเท่โคตรเลยตัวนี้แม่งผมว่าแม่งแอคชั่นท่าแม่งลงตัวที่สุดนะเท่โคตรเลยดูดิเท่ใช่ป่ะพี่ว่าแม่งแอคชั่นแม่งแล้วแม่งคือแม่งถ่วงดีด้วยอ่ะใช่แล้วนี่ทำอะไรวะสิอันก็คงเป็นอาวุธแหละพอไอ้นี่เสร็จปุ๊บอย่างนี้อันนี้มันใช้ตรงไหนอันนี้มันเป็นไอ้นี่ใช่ป่ะเป็นอาวุธใช่ป่ะแล้วก็เอาปืนเก็บที่ตูดอะเอาปืนเก็บก่อน แล้วก็อันเนี้ยมันจะเป็นคล้ายๆเลื่อยเลื่อยเหมือนเลื่อยเชนซอแมนเหมือนเลื่อยเชนซอนั่นแหละอันนี้เหมือนเลื่อยมันก็เป็นตะขาบใช่ไหมตะขาบเป็นตะขาบใช่ไหมแล้วพอมันจะแปลงเป็นเลื่อยมันก็หักแค่นี้เสร็จละแล้วก็เสร็จละแล้วมันก็จะมีไอ้ตรงที่ขอบนี้ถูกป่ะใช่แล้วก็ใส่ไปที่แขนต้องเอาไอ้สนับไอ้ตรงปีกนี้ออกก่อนไม่นั้นมันใส่ไม่เข้าป่ะหรือไม่ต้องอ๋อใส่ได้เลยใส่ได้เลยชิบอุ้ยใส่เลยส่วนนี้เป็นมีดมันก็ยังไงมีบินด้วยเป็นไงเอ้ยหลุดแรงไปหน่อยเอาลูกตามันหมุนลูกตาเป็นหมุนลูกตามันเป็นจุดหมุนเป็นดักแด้หมุนแล้วก็ไอ้นี่มาเป็นมีดละจบแล้วเสร็จแล้วนี่มีดคู่มีคู่ด้วยใช่มาจากอะไรจักรจันทร์จักรจันทร์แล้วนี่อะไรตะขาบตะขาบพี่ยังงงนะ
แมงมุมมีพิษใช่ไหมตะขาบมีพิษจักรจั่นมีพิษจักรจั่นมันมีพิษมีเหรอมีอ๋อแต่ต้องคุณแพ้อ๋อมันก็มีพวกเยี่ยวจักรจั่นนี่มันจะฉี่ใสก็จะแต่มันก็ไม่ได้มีพิษไม่ได้มีอะไรแบบร้ายแรงหรอกคือพี่เคยไปพูดถึงจักรจั่นละพี่เคยไปญี่ปุ่นหน้าร้อนนะหน้าร้อนไม่เคยไปเลยจักรจั่นญี่ปุ่นเนี่ยถ้าตอนกลางวันเนี่ยแม่งจะร้องเสียงดังมากตอนกลางวันหน้าร้อนที่ญี่ปุ่นแม่งร้องเสียงดังมากแล้วตัวแล้วจักรจั่นที่ญี่ปุ่นนะตัวแม่งประมาณ3นิ้วอ่ะใหญ่มากใหญ่ในดราก้อนบอลอ่ะโทริยาม่าเคยเอาแบบจักรจั่นอ่ะไปวาดเป็นมนุษย์ต่างดาวไอตัวเซลล์อ่ะไม่ใช่ตัวอะไรไม่จำไม่ได้ที่มันหน้ามันจะเป็นจักรจั่นเลยแล้วจักรจั่นเนี่ยแม่งแบบคือแม่งตัวใหญ่อะตัวใหญ่แล้วแม่งเยี่ยวนะแม่งเยี่ยวเป็นดวงแบบ คือไอ้เหี้ยเยี่ยวไม่แพ้หนูอะพูดงี้ดีกว่าจริงๆโอเคแม่งสุดยอดตัวแม่งใหญ่มากแล้วแม่งร้องดังมากแต่บ้านเราตัวเล็กหน่อยบ้านเราลูกจักรจั่นพันแคะอะไรประมาณนี้ล้านมันอ่ะนี่ก็เลยเป็นเรื่องจักรจั่นดูดินี่คุยกันเนี่ยก็เท่อยู่นะมันก็เท่แต่คือไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวที่10เนี่ยตัวนี้ตัวที่16ใช่ป่ะไม่ได้มองว่ามันเป็นตัวที่17กับ18เลยอ่ะมันก็เหมือนกับไอ้หนอนกับไอ้อะไรทํามาคือไม่ได้มองว่ามันเป็นมันหลาย20ตัว30ตัวอะไรเงี้ยทํามาเพื่อให้มี20แต่จริงๆมึงเหมือนแบบ10ตัวก็พอแล้วมั้ยที่เหลือคือมึงให้มาเป็นอาวุธกูเลยได้มั้ยไม่ต้องมาแยกขายกูแต่ไม่ได้นี่ไม่งั้นจะเรียกบันไดเหรอโอเคการตลาดชั้นเลวคือแต่ไม่เป็นไรหรอกอันนี้คือความเพลิดเพลินของเด็กอันนี้เราชอบอันนี้บอกเลยว่าตัวนี้เด็กโคก็ชอบตัวนี้ถูกใจตัวนี้ไม่สับสับอยู่สับอยู่นะสับอยู่เรื่องอะไรเรื่องนี้น่ะเรื่องนี้ใช่ไหมเนี่ยเรื่องนี้มันหลวมมันหลวมเกินเพราะว่ามันเป็นตัวกดลงไปเบาๆแค่นั้นเองแล้วก็บังเอิญเป็นเหมือนกลมๆอ่ะเนาะมันก็หมุนไปหมุนมาได้ไม่ค่อยมีตัวนี้ไม่ค่อยมีตำหนิบอกอันนี้บอกตรงตัวนี้ชอบส่วนตัวแล้วปฏิกอ่ะมันก็เหมือนกับไอโอนิไอคิงโอเจอร์แหละคิงโอเจอร์ปฏิกเดียวกันนั่นแหละคิงโอเจอร์นั่นแหละแต่ว่ายูสพลาสติกแล้วที่ชอบตัวนี้เนี่ยเพราะว่าพอเวลาแอคชั่นท่ามันไม่ถ่วงแล้วมันแบบมันบาลานซ์ได้ดีแล้วชอบตรงที่ขามันเป็นวันจอยเนี่ยคือเวลามึงทำเนี่ยการที่มันมีปุ๊บทำให้มันยืนได้บาลานซ์ง่ายขึ้นคือเวลามึงทำมึงใส่ใจรายละเอียดอย่างนี้เดี๋ยววะแค่นี้ก็พอแล้วนะใช่ก็แฮปปี้แล้วไอ้เหี้ยมึงแม่งทำ SOC ยิ่งทำยิ่งห่วยแม่งแต่เนี่ยอันนี้แบบยิ่งทำยิ่งแพ้จีนเนี่ยจริงๆบันไดต้องเอากลับไปคิดนะธรรมดาเขาไม่นี่หรอกเขาเป็นเจ้าใหญ่เขาก็ต้องคิดบ้างเขาคือเหมือนนี้พี่ผมมีความรู้สึกว่าเขาทำเนี่ย10ตัวเนี่ยจะมีแย่5กลางๆ3ดี2ในเสียงชมตัวดีของเขา2ตัวเนี่ย มันก็กบไอเสียงกบที่ว่ามันไอนี่ไปได้แล้วไงพี่นึกออกว่าอย่างเราเล่นหุ่นอะเราอาจจะไม่อินหุ่นใหม่ๆใช่ไหมแต่ว่าคนที่ไปเล่นไรเดอร์เขาอาจจะอิน SSF 2.0 ก็ได้เพราะรายละเอียดดีมากอะไรดีมากแต่เก็บไปนานๆข้อแตกอย่างเงี้ยคือเราก็ไม่ได้ไอ้นี่ไงในความหมายคือบันไดมันทำของออกมาทำไมไม่ทำข้อเหล็กเลยวะทำไมไม่ทำข้อเหล็กโถยไอ้เหี้ยด่าแม่งทีไอสัตว์คือขนาดแม่งทำข้อพลาสติกยังแพงขนาดนี้เลยเวอร์ชั่น 2.0 น่ะแพงโคตรแล้วแม่งไปทำข้อเหล็กแม่งจะแพงขนาดไหนเออใช่ป่ะแต่จริงๆแล้วแม่งต้นทุนแม่งก็ไม่ได้ต่างกันหรอกเออแล้วทนด้วยทนมือทนเท้าอยู่ก็ไม่ทำก็ทำอยากทำแล้วให้หักอ่ะอ๋อคนเล่นมีปัญหาอะไรป่ะล่ะมีดิกูต้องซื้อใหม่อีกตัวไงเอ้าก็ปัญหาคนเล่นไงไม่ใช่ปัญหาของคนขายไงกูขายได้เพิ่มอีกตัวขายได้เพิ่มอีกตัวนึงไงใช่ป่ะล่ะอ่ะแต่เนี่ยตัวนี้โอเคตัวนี้อวยหน่อยในอนาคตเนี่ยไม่ได้มีปัญหาเรื่องอะไรมีปัญหาอยู่อย่างเดียวสีเหลืองเหลืองแน่นอนขาวเหลืองเหลืองแน่นอนอันนี้บอกเลยเหลืองแน่นอนแน่นอนเพราะว่าแม่งเป็นสีขาวนะแม่งทำให้ผมไปคิดถึงไอ้เนี่ยคิโลอ๋ออ่ะเดี๋ยวคลิปนี้เล่นตัวนี้ก่อน
เดี๋ยวคลิปหน้าเดี๋ยวต่อกันเลยเอามารวมร่างกับไอ้15ตัวที่เราเคยรวมทิ้งไว้แล้วใช่โอเคโอเคยังไงฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe เพิ่มให้ด้วยนะครับที่ช่องโลโบคาเฟ่โอเคครับสวัสดีครับทำไมคิดถึงพี่เอกไงไม่รู้จริงๆลูกนี้ต้องส่งให้พี่เอกใช่ไหมต้องครับผมตอนนี้ต้องส่งกันเอง